ับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญามุทิโชติหรือปัญญาสิทธิ์เช่นเคยครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมและเป็นประเด็นทางข้อกฎหมายและเป็นปัญหาที่พี่น้องประชาชนไม่เข้าใจผมออกมาพูดมาคุยนะครับหลายคนบอกว่าทุกวันนี้กัญชาและกัญชงยังเป็นยาเสพติดอยู่หรือไม่เรื่องนี้นะฮะตามพระบัญญัติยาเสพติดให้โทษ2522ยังไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขยกเลิกนะฮะให้กัญชาและกัญชงเนี่ยเป็นสารเสพติดที่ไม่ผิดกฎหมายหลายคนบอกว่ารัฐบาลกำลังดำเนินการนะครับให้มีการปลูกกัญชาเสรีให้มีการปลูกกัญชาได้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของนโยบายมันยังไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมนะครับว่าประชาชนสามารถปลูกได้คนละเท่าไหร่คนละกี่ต้นและก็ในการรองรับยังไงเพียงแต่ว่ามีการนิรโทษกรรมในกรณีการครอบครองกัญชาถ้าหากว่าจะปลูกกัญชานะครับก็ต้องไปขึ้นทะเบียนในกรณีเป็นหมอสามัญประจำบ้านเพื่อรักษาโรคปัจจุบันพี่น้องต้องทำความเข้าใจนะครับว่ากัญชายังบัญญัติเป็นกฎหมายที่มีความผิดอยู่หลายคนบอกว่าอีกัญชาเนี่ยนะฮะทุกส่วนของกัญชาสามารถที่จะยกเลิกได้หมดเลยนะไม่มีความผิดด้านกฎหมายไม่ใช่นะครับหลายคนก็สงสัยเมื่อกี้มีการจับกลุ่มคนที่ปลูกกัญชาแน่นอนครับกัญชาเนี่ยต้องดูว่ากัญชาส่วนไหนที่เป็นประโยชน์ได้เป็นยาที่ไปสกัดยารักษาโรคไอ้ส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สกัดเป็นยารักษาโรคได้แก่พวกใบกัญชาใบกัญชาถ้านำมาสูบนำลมควันสูบเข้าไปมันก็เกิดอาการมึนเมาสารทุกสารที่สกัดมาจากพืชนะฮะมันก็ต้องดูว่าสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์สิ่งไหนที่ไม่เป็นประโยชน์หลายคนไม่เข้าใจนะครับว่าทุกวันนี้มีการยกเลิกกฎหมายแล้วกัญชาไม่ใช่ยาเสพติดอย่าเข้าใจผิดนะฮะเมื่อวานนี้เห็นน้องๆคนหนึ่งซึ่งเป็นนักกฎหมายก็ยังให้คำแนะนำไปในทางที่ผิดบอกว่าปัจจุบันนี้กัญชาไม่มีบรรจุไว้เป็นยาเสพติดประเภท5ไม่ใช่นะครับกัญชายังถือว่าเป็นยาเสพติดประเภท5ห้ามผลิตนำเข้าส่งออกถ้าหากบุคคลใดผลิตนำเข้าส่งออกก็ยังมีความผิดเหมือนเดิมเพียงแต่มีข้อยกเว้นที่ประกาศของกระทรวงอุตสาหสุขให้มีการนำกัญชามาศึกษาวิจัยมาไปปรุงเป็น ยารักษาโรคแล้วก็เครื่องสำอางได้พวกนี้ก็ต้องมีส่วนผสมว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็ต้องเข้าไปดูในประกาศของกระทรวงสาธารณสุขล่าสุดนี้ก็ประกาศออกมานะครับว่าการครอบครองกัญชากัญชงเท่าไหร่ไม่มีความผิดและนำสามารถไปสกัดและก็ผสมสัดส่วนในการทำเครื่องสำอางหรือยารักษาโรคได้นอกมากน้อยเพียงใดบ้านเรายังไม่ได้ก้าวไกลไปถึงขนาดว่าจะให้มีการปลูกกัญชาเสรียังไม่มีนะฮะเรื่องนี้อันนี้เป็นเพียงแค่แนวความคิดเป็นเพียงแค่นโยบายนะครับล่าสุดเนี่ยฮะมีการออกประกาศกฎกระทรวงฉบับลงวันที่30 สิงหา 2562ถ้าหากดูแล้วก็ยังดูว่ามีการริดรอนสิทธิ์นะฮะมีการกำจัดสิทธิ์ในการที่จะให้บุคคลที่เป็นนายทุนเนี่ยมีสิทธิ์ในการที่จะศึกษาวิจัยงานด้านการสกัดสารกัญชาเป็นยารักษาโรคอยู่เรื่องนี้พี่น้องประชาชนอย่าเข้าใจผิดนะครับกัญชายังถือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5อยู่วันนี้ผมออกมาพูดเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าใจบางคนบอกต่อไปนี้ปลูกกัญชาเสรีแล้วปลูกไว้ที่บ้านใส่ต้มไก่เอาไว้กินเอาไว้ลมควันสูบไม่ได้นะครับยังไม่ได้อันนี้ยังไม่มีกฎหมายเสรียังไม่มีกฎหมายที่ไปรองรับที่จะเปิดเสรีให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถปลูกกัญชาได้กัญชายังถือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5และมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ2522อยู่นะครับอันนี้มีความผิดนะครับพี่น้องอันนี้อย่าเพิ่งไปเข้าใจผิดนโยบายของรัฐทุกนโยบายบางทีเป็นเพียงแค่นโยบายที่แถลงไว้แต่ยังไม่สามารถบังคับใช้หรือนำมาใช้ได้ยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
และมียังไม่มีการประกาศยกเลิกกัญชาไม่ให้เป็นยาเสพติดนะครับอันนี้พี่น้องประชาชนอย่าเข้าใจผิดนะครับหลายคนทุกวันนี้เข้าใจผิดแล้วว่าตนเองสามารถปลูกกัญชาได้แล้วปลูกกัญชาไว้บ้านละ6ต้นอ้าวมีกฎหมายรองรับหรือยังยังไม่มีนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะฮะถ้าเราปลูกกัญชาไว้ในบ้านเรา6ต้นเนี่ยกัญชาถ้าหากปลูกต้นนึงเนี่ยโอ้โหมันต้นใหญ่นะครับต้นนี่อย่างใหญ่เลยนะฮะถ้าปลูกต้นเดียวเนี่ยถ้าตัดนี่ก็ได้หลายร้อยกิโลนะเป็นร้อยกิโลนะครับถ้าหากปลูก6ต้นเนี่ยนะฮะมันจะขนาดไหนล่ะครับอันนี้มันยังไม่มีกฎหมายรองรับนะครับการที่มีการครอบครองกัญชาก็ในกรณีที่ต้องไปขึ้นทะเบียนในฐานะว่าเราเนี่ยครอบครองอะไรคนที่จะปลูกได้มันก็ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายไม่ใช่ใครจะปลูกก็ปลูกนะอย่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างมหาวิทยาลัยนะครับมีการศึกษาวิจัยด้านยาเภสัชนะฮะแล้วก็อย่างหมอสามัญประจำบ้านที่ในการขึ้นทะเบียนแล้วพวกนี้ต้องศึกษาดูนะครับผมไม่อ่านดูละเอียดวันนี้เพียงพูดให้ฟังว่ากัญชาและกัญชงยังถือว่าเป็นสารเสพติดประเภท5นะครับพี่น้องอย่าหลงผิดนะครับไปหลงผิดบอกว่าอย่าปลูกกัญชาเอาเม็ดกัญชามาปลูกหลังบ้านนะเอาไว้ใส่ต้มไก่เอาไว้สูบเล่นไม่ได้นะครับถ้าหาตำรวจเจ้าที่ตำรวจไปพบไปเจอเขาก็ต้องจับกลุ่มแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาว่าผลิตการปลูกนี่ถือว่าผลิตนะครับผลิตและมีไว้ในครอบครองถ้าหากว่าปริมาณถึงก็เป็นการผลิตแล้วก็มีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายปริมาณจำนวนมากนะครับอันนี้เราต้องทำความเข้าใจนะครับเพราะว่ายังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและมีการยกเลิกกฎหมายให้กัญชานะเป็นสารที่ไม่ต้องห้ามอยู่ในจำพวกเป็นสารเสพติดอย่าลืมนะครับพี่น้องประชาชนครับบางคนนี่ไปรับเมล็ดกัญชามาบางคนเอาต้นกัญชามาแล้วก็มีการปลูกไว้แล้วนะครับไอ้ปลูกไว้ถามว่ามีความผิดมันมีความผิดนะครับเพราะเรายังไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการและเรายังไม่ใช่บุคคลที่ได้รับการอนุมัติหรือได้รับการแก้ไขกฎหมายให้มีอำนาจในการปลูกได้เรื่องนี้อยู่ระหว่างดำเนินการนะต้องอธิบายให้พี่น้องประชาชนเข้าใจบางคนไม่เข้าใจนี่ไปเอาต้นกัญชามาแล้วบางคนมาปลูกข้างบ้านแล้วเนี่ยโทรมาถามผมบางคนบอกเอ้ยปลูกได้ปลูกนะปลูกได้แต่มันผิดกฎหมายเพราะว่าต้องไปอ่านดูนะฮะพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ2522เนี่ยยังคงเรื่องของสารเสพติดเรื่องของกัญชากัญชงไว้อยู่ยังไม่ได้ยกเลิกว่าเป็นสารยาเสพติดนะฮะเป็นสารเสพติดดูให้ดีนะฮะถ้าเราแนะนำชาวบ้านเราก็ต้องดูข้อกฎหมายด้วยส่วนที่มีการประโคมข่าวที่มีการผลักดันจะให้ชาวบ้านปลูกบ้านละ6ต้นกัญชามีต้น1ต้นนะครับไม่ใช่ว่าเป็นยาทุกส่วนบางส่วนก็ยังเป็นเสพสารเสพติดอยู่อย่างใบกัญชานี่นะครับถ้าหากอันนี้ยังเป็นสารเสพติดอยู่ส่วนมากกัญชาที่เป็นยาจะเป็นจำพวกเปลือกใยพวกนี้นะฮะใยต้นของกัญชาอะไรพวกนี้เส้นใยกัญชาต้นกัญชาพวกนี้ถือว่าเป็นยาเอามาสกัดได้แต่พวกใบเนี่ยใบกัญชาเนี่ยครับก็เหมือนยาสูบนะครับถ้าเราไปมาตากแล้วก็หั่นแล้วก็สูบลมควันเข้าไปก็เกิดอาการมึนเมานะฮะได้เหมือนกันก็เป็นสารเสพติดเมาแล้วก็ทำให้เคลิ้มขาดสติก่อเหตุความวุ่นวายได้เช่นเดียวกันการจะยกเลิกเสียทีเดียวเนี่ยมันยังไม่ได้นะครับมันต้องมีมาตรการรองรับหลายคนอาจว่าต้องเลิกไปเลยกัญชาให้เป็นกัญชาเสรีไปเลยนะครับไม่ต้องมีการจับกุมคุมขังไม่ได้นะครับสารพวกนี้มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียถ้าเราให้ปลูกเสรีต่างคนต่างปลูกแล้วไม่ทำอะไรนะฮะเอากัญชามาสูบมาลมควันสูบเข้าไปในร่างกายแล้วเกิดอาการคุ้มขังนะครับเกิดอาการมึนเมาไม่ทำการทำงานเกิดทะเลาะเบาแว้งกันก็เป็นไปได้มันต้องมีมาตรการรองรับนะฮะวันนี้ก็ออกมาพูดมาคุยให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่ากัญชาและกัญชงยังเป็นสารเสพติดนะครับไม่ใช่สารเสพติดที่มีการยกเลิกของกฎหมายมาให้มีความผิดตามกฎหมายจะมีกัญชาได้ก็ต้องเป็นไปตามบทบัญญ
จากกฎหมายคือกฎกระทรวงในกรณีบุคคลที่สามารถครอบครองได้ก็บุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตจากทางราชการนี่นะครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมผมออกมาพูดมาคุยมาเสวนามาวิเคราะห์สังเคราะห์มาแจ้งข่าวให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นคติเตือนใจเป็นอุทาหรณ์สอนใจในการดำเนินชีวิตการที่เราจะทำอะไรจะปลูกอะไรเราต้องศึกษาให้ดีหาใช่ว่าเพื่อนพาไปก็ไปเอาเมล็ดเพนเอาพันธุ์กัญชามาปลูกไว้โดยที่เราไม่รู้ข้อกฎหมายไม่ศึกษาข้อกฎหมายมันก็เป็นความผิดวันนี้ยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายและมีนโยบายของรัฐให้พี่น้องประชาชนปลูกกัญชาได้บ้านละ6ต้นยังไม่มีนะฮะดังนั้นพี่น้องประชาชนจะเอากัญชาปลูกเองไว้กินเองชงเองดื่มเองหั่นสูบเองไม่ได้นะครับยังเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ.2522นะครับเป็นยาเสพติดประเภท5พี่น้องครับคนเราจะทำอะไรต้องศึกษาละเอียดรอบคอบไม่ใช่ว่าจะทำโดยที่ไม่ดูข้อกฎหมายแล้วเป็นความผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีเสียเวลาทำมาหากินนะครับพี่น้องครับหากคิดทำดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนผมบุญถาวรปัญญามณีโชติสวัสดีครับ ทอแสงประกายงดงาม
กัน